มาดามแป้งโพสต์ล่าสุดชวนแฟนบอลไทยลุ้นอนาคตชนาธิปสงกรสินลัดฟ้ากลับไทยลีกจะเช็คอินคลองเตยหรือคลองสามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC โพสต์ชวนลุ้นจับตาอนาคตชนาธิปสงกรสินโดยมาดามแป้งโพสต์ว่าเจชนาธิปถึงไทยเช้าพรุ่งนี้วันที่12มิถุนายน66แฟนบอลลุ้นเช็คอินคลองเตยหรือคลอง3ก่อนโดยศึกเจลีกญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่วันที่11มิถุนายน66ชนาธิปสงกรสินไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองให้กับคาวาซากิฟรอนตาเล่ที่เปิดบ้านเฉือนซันเฟรเซ่ฮิโรชิมา 1-0 ตอกย้ำกระแสข่าวย้ายกลับมาค้าแข้งในประเทศไทยซึ่งณเวลานี้2สโมสรยักษ์ใหญ่ไทยลีกคือการท่าเรือ FC และ BG ปทุมยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมปิดดีลเจชนาธิปเสริมแกร่งซึ่งชนาธิปสงกรสินจะลัดฟ้าถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ5 นาฬิกาของวันที่12มิถุนายนและจะร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยวันที่13มิถุนายนนี้ด้านอัปเดตความพร้อมของทีมชาติไทยล่าสุดที่ยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามแมปติดทีมฟีฟ่าเดย์2นัดในวันที่16มิถุนายน66พบไต้หวันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงและวันที่19มิถุนายน66พบฮ่องกงที่ฮ่องกงสเตเดียมการฝึกซ้อมครั้งนี้นักเตะทั้ง20คนลงฝึกซ้อมกันโดยพร้อมเพรียงไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งยังขาด3นักเตะที่ติดภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดได้แก่เอเลียสดอลล็อกสุภโชคสารชาติจะตามมาสมทบในวันที่12มิถุนายนและชนาธิปสงกรสินเข้าแคมป์ในวันที่13มิถุนายน2566โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่การเสริมสร้างพละกำลังและเล่นสมอลไซส์เกมใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาทีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยในฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีดังนี้วันที่16มิถุนายน2566เวลา18 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไต้หวันพบไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงวันที่19มิถุนายน2566เวลา19 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยฮ่องกงพบไทยที่ฮ่องกงสเตเดียมทั้ง2นัดถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ AIS Play